สวนลุงช่างนะครับสวนลุงช่างก็พักผ่อนนะครับพักผ่อนสมองอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะฮะร้านก๋วยเตี๋ยวทดสอบนะว่ามันจะเย็นหรือไม่นะฮะลุงช่างก็ทดสอบนะขอพักสมองนะครับหลังจากลงไลฟ์สดเป็นกำลังใจให้ลุงช่างนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับนี่บรรยากาศช่วงเที่ยงนะครับที่อ่างปูนะฮะ FC ก็มาไม่ขาดสายเนาะนู่นรถคันหนึ่งนะครับมาเรื่อยๆนะครับมันหยุดเสาร์อาทิตย์ครับผมเดี๋ยวรอนะฮะรอทีเด็ดรอชิมทีเด็ดอยู่นะครับครับผมนะครับแผนกเสบียงเอาย้อมผมใหม่ป่ะนะเพิ่งเห็นนั่นน่ะย้อมทาสงการหน่อยครับสีแดงเลยแดงม่วงนี่ครับบรรยากาศก็ลมเย็นสบายนะครับลมเย็นสบาย FC ก็มาไม่ขาดสายนะครับตอนนี้ก็คุยกับป้าแตนอยู่ที่โดมนะครับอีกคณะหนึ่งนะครับ FC มาให้กำลังใจไม่ขาดสายนะครับก็เป็นกำลังใจให้ลุงช่างกับป้าชนพักนะครับตลอดไปนะ FC แต่มาก็เยอะแยะนะครับแต่มาก็เยอะๆเกิดขึ้นมากมายกายกองก็อย่างที่ลุงช่างนะฮะลุงช่างก็พูดไปในไลฟ์สดล่าสุดนะครับเกี่ยวกับยูทูบเบอร์แล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีเนาะเห็นก็อยากไม่ขอจ่อลึกลงไปนะลุงช่างก็พูดไปหมดละ FC ก็พี่จะคิดวิเคราะห์ดูนะว่ามันเกิดจากอะไรสาเหตุเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมจบลงแบบนี้นะครับก็ช่างก็พูดไปหมดละตอนนี้ก็อยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวช่างก็อยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะผมกำลังเช็คฟิตนะฮะเช็คความเรียบร้อยก่อนที่จะเปิดร้านเร็วๆนี้นะครับชิวๆนะบรรยากาศบรรยากาศวันอาทิตย์ก็ชิวๆมีอะไรให้ลุ้นระทึกตลอดนะเมื่อกี้ก็มีไฟนะฮะเขาก็มาจุดไฟเผาไอ้หญ้านะจุดไฟเผาหญ้าแห้งๆนะครับหญ้าแห้งที่ข้างลานปูนะก็เฝ้าระวังนะครับตอนนี้ก็ดับไปแล้วดับสนิทไปแล้วนะครับเจ้าของก็ไปแล้วตอนที่เผาเจ้าของก็มานั่งเฝ้าด้วยนะครับก็ไปแล้วนะก็ฟีเวอร์นะกองปูก็คือคักฟีเวอร์ตลอดนะกำลังใจจากหลักผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านมาไม่ขาดสายนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่วังปู่ปริจิตจำปาดงนะครับนาลุงช่างนะครับตอนนี้ก็พูดคุยกับป้าแตนอีกหนึ่งคณะนะครับเป็นหลักผู้ใหญ่ใจดีที่เดินทางมาไกลนะครับมาเป็นกำลังใจเนาะดราม่าก็เยอะแยะนะครับก็ขอให้ทุกท่านโปรดใช้สตินะครับในการรับชมข่าวนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคิดวิเคราะห์ว่าสาเหตุดราม่านั้นมันเกิดจากอะไรนะไอศครีมนะรถไอศครีมมาโอ้ร้อนมากวันนี้ร้อนมากนะครับอบอ้าวนะเมื่อกี้ก็เจ็บปุ๊แล้วก็พี่แอนนะครับเอ็มก็ให้ตังไป300นะครับให้ตังไป300ไปซื้อกับข้าวนะมาสมทบอย่ามีส้มตำเนาะแต่ไม่รู้ว่าซื้ออะไรมาสมทบบ้างนะครับเลี้ยงยูทูบเบอร์ที่นานะครับเลี้ยงยูทูบเบอร์ที่นาเล็กๆน้อยๆนะครับเล็กๆน้อยๆมีอะไรก็แบ่งปันซึ่งกันและกันกินด้วยกันนะครับก็เห็นพี่แอนนะพี่แอนมาแสดงความยินดีกับ2ขั้นนะที่เอ็มอัดคลิปลงไปเมื่อวานนะครับยอดวิวก็10,000อัพแล้วนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับพี่แอนก็มาแสดงความยินดีเมื่อเช้าก็เลยเป็นสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับมันเงิน300นะครับถึงจะไม่มากมายอะไรนะครับแต่ก็เรามีอะไรก็แบ่งปันกินด้วยกันซึ่งกันและกันนะครับก็ถือว่าเป็นภาพความน่ารักความอบอุ่นนะครับที่เกิดขึ้นที่นาลุงช่างนะครับภาพ
น่ารักก็เดี๋ยวเราซื้อมาเรามาทำกินแล้วก็จะมาตุ้มโฮมกินกันที่โดมนะครับเดี๋ยวได้ดูบรรยากาศที่น่ารักอบอุ่นเหมือนเคยนะครับเหมือนเคยที่เกิดขึ้นเป็นประจำอยู่เรื่อยๆนะครับที่น้ำช่างนะครับดราม่าก็ทุกเรื่องราวก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับทุกเรื่องราวสามารถเกิดขึ้นได้ต้นสายปลายเหตุมีทุกอย่างนะครับมีทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลานะครับทุกเวลาอยู่ที่มันจะถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะเกิดขึ้นตอนไหนนะครับอย่างวันนี้นะครับอย่างวันนี้ก็เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวเนาะหลายท่านก็ถือว่าช็อกไปพอสมควรมันก็ผ่านไปแล้วนะผ่านไปแล้วออกมาชี้แจงแถลงไขยูทูบเบอร์แต่ละคนเนาะก็เป็นกำลังใจนะครับเป็นกำลังใจให้ลุงช่างแล้วป้าสวนผักนะครับเรื่องราวทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเต็มหัวไปหมดนะตอนนี้คือมันเต็มหัวไปหมดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะเราก็จะอยู่เคียงข้างลุงกับป้าตลอดไปนะครับเอ็มเชื่อว่า FC หลายท่านก็คงให้กำลังใจนะครับจับมือกับช่างกับป้าสวนผักสู้ต่อไปนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ในการสู้คดีหลักหรือว่าคดีย่อยนะเยอะแยะปวดหัวไปหมดนะครับเรื่องดราม่าก็เยอะไม่เว้นแต่ละวันนะครับผมเนาะ FC กี่โมงแล้วเนี่ย 12:45 เที่ยง45แล้วนะครับผมประมาณนี้เนาะก็เป็นบรรยากาศลมโชยๆนะครับลมโชยที่วังปู่ปริจิตนะครับให้ดูบรรยากาศกำลังจะบ่ายลมเย็นสบายเดี๋ยวรอกินส้มตำกันนะครับส้มตำแล้วก็ให้ตังค์เจ๊ปุ๊ไป300เดี๋ยวซื้ออาหารมาสมทบนะครับกินด้วยกันตุ้มโฮมกินข้าวด้วยกันนะครับหลักผู้ใหญ่ใจดีก็เตรียมตัวกลับแล้วนะครับก็ขอให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับท่านอายุเยอะแล้วนะครับหรือรถฟอร์จูเนอร์นะฟอร์จูเนอร์สีดำยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับแล้วท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะป้าแตนก็เดินไปส่งนะครับเสื้อชมพูนะป้าแตนนะครับประมาณนี้นะท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับคิดหวังสิ่งใดสมดังปรารถนาทุกประการนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ